สวัสดีครับผมก็มาเจอผมลิปเตอร์ซีอูนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมเพิ่งโหลดแพทพอดีนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูในกลุ่มอ๋อปิดกันนะปิดกันเพราะอะไรบั๊กฮะเจอบั๊กอีกแล้วนะผมเกมเปิดมาถึงเจอบั๊กแล้วบั๊กดีด้วยนะบั๊กดีด้วยแต่กูเพิ่งโหลดเกมนะผมเกมปิดไปแล้วนะปิดเซิร์ฟไปแล้วนะผมแพทนี้มันใหญ่จริงคือจริงๆอ่ะมันต้องมาแบบอะไรวะดันเจียนใหม่ใช่ไหมดันเจียนใหม่ดันบอสใหม่มาแล้วก็ลูนมาอันนั้นคือมาเซตหนึ่งแล้วก็ครบรอบปีอ่ะอีกเซตหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวกองบอสก่อนแล้วกองบอสที่ปรับใหม่อ่ะมาก่อนแล้วก็ดันเจียนกับลูนมาอีกแพทหนึ่งแล้วก็แพทครบรอบปีอ่ะย้อนวานอ่ะมาอีกแพทหนึ่งแต่ประเทศไทยครับกูนึกแล้วมันเป็นแบบเดิมนะครับผมมันจะซื้อแพทย่อยๆไม่แพทไม่ซื้อครับมันจะไม่ค่อยซื้อแพทย่อยๆแพทย่อยๆเดี๋ยวมันแก้บั๊กได้นะครับผมมันต้องเอาแก้มันต้องเอาแพทใหญ่ทีเดียวนะครับผมเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับก็อย่างสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูอะไรปั๊บนี่นะครับประเด็นสาเหตุที่มันปิดนะสาเหตุที่มันปิดมึงดูกล่อง16ปีสิครับมึงเปิดได้ขนาดนี้เลยอ่ะแหวน120หู110สร้อย110นะครับแล้วก็สร้อย130ตุ้มหู110สร้อย130ตุ้มหู120นะครับผมแล้วก็ตุ้มหู120แล้วก็สร้อย130กูจะบ้ากะละมังนะครับผมกูจะบ้ากะละมังอะไรครับเนี่ยคือเปิดแล้วไม่เช็คไงมันไม่เช็คไงทำไมไม่เช็คครับเช็คก่อนครับในข่าวว่าอีกอย่างนึงนะครับผมมีอีกนะไม่พอแค่นั้นสิ่งที่มากกว่านั้นนะรู้สึกว่าแมปชื่อมอนเตอร์จะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะครับผมนะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกแมปหรือเปล่านะผมก็ไม่สามารถหาตัวอย่างได้เพราะว่าผมเห็นแวบๆในกลุ่มนะครับว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะผมแต่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับข้อดีของแพทนี้คือเราควรจะยกตลาดซื้อขายนะครับผมไปอยู่ในอะไรวะพื้นที่เมืองเก่าครับย้อนเวลาวันๆครับไปตั้งร้านกันที่นั่นนะครับผมมีแนวคิดแบบนี้ซึ่งผมมองว่าผ่านครับนะคือแบ่งแยกไปเลยกับพื้นที่ปกติกับพื้นที่ที่แบบย้อนวันๆแบบไปตั้งร้านขายกันแบบนั้นอ่ะคือถ้าเป็นแบบนั้นได้นะในอนาคตมันก็น่าจะดีนะครับผมก็เป็นแบบพื้นที่สำหรับขายของไปเลยนะครับผมนะพื้นที่ขายของไปเลยกับพื้นที่เวลแต่แม่งมันอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันอยู่ดีนะครับก็นะเราก็อยากได้ตรงจุดๆนั้นนะแต่มันคงไม่ได้นะครับตอนนี้เซิร์ฟมันก็ปิดก็เป้าหมายจะเปิดตอน1ทุ่มวันนี้นะผมก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแหละนะเราก็คงทำอะไรไม่ได้นะไปมากกว่านี้แล้วนะครับตอนนี้เราดูในดราม่าในกลุ่มกันดีกว่าไหม ไม่มีอะไรทำดูดราม่ากลุ่มอ่ะนะมันก็ดูแบบอะไรไปหรือเปล่าบอยนะอย่าบีบคั้นทีมงานจนเกินไปจิตใจไม่ค่อยดีนะครับผมก็ไอเทมที่แบบมันถูกนะครับผมก็ไอเทม9บาทไงปายุทธ9บาทกับไลมอนทิน9บาทใช่ไหมเป็นไปได้ปะแต่ผมที่เห็นถูกคือกระเป๋าเป้ฮะกระเป๋าเป้จัดว่าถูกกระเป๋าเป้จัดว่าถูกทำไมนะครับผม69บาทถูกนะเรามองว่าถูกจริงๆสำหรับกระเป๋าเป้นะครับตอนนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าต่างเว็บไม่มาละครับแป๊บนึงนะครับมาแล้วนะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็1ทุ่มเนาะคือไม่ปิดก็บ้าแล้วนะอ่านคอมเมนต์ก็มองมันนะครับเรื่องเสียเป็นประโยชน์ปิดอย่างไวผู้เล่นเสียเป็นประโยชน์รอเข้าลีกโทรเลขมาบอกแก้เมื่อไหร่นะเราคงไม่เจาะจงที่จะแบบอะไรมากมายนะผมนี่เป็นไงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะตอนแรกโฆษณาอย่างดีเลยนะผมดันไหมระบบลูกแก้ว
ว้าวอนบันเมืองในตำนานเออเป็นไงเนี่ยต้องวาร์ปจากอินพีซีกระต่ายนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงตอนนี้ในกลุ่มหลักนะครับผมที่แม้กระทั่งทีมงานหรือว่าผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้แบบดูแลอยู่นะตอนนี้ก็มีแบบฟันธงนะครับบักกล่องแน่นอนนะครับเปิดกันรัวๆมันรัวจริงรัวจริงนะครับเรียบร้อยผู้บริโภคได้ผลประโยชน์บักปิดทันทีนะผมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะเราดูข้อความโพสไม่หมดกลุ่มเข้ากันมาได้นะครับผมเข้ามาได้ด่าทีมงานทีมงานน้อยใจเตะออกจากกลุ่มเลยบอกไปเลยนะปิดแล้วช่วยปรับให้ของเควสตกแมปปกติด้วยได้ไหมไม่ต้องไปตีแมปเควสถึงจะตกชิบหายเราก็คิดว่าเควสมันตกในแมปปกตินี่มันตกในแมปที่ย้อนวานๆอย่างเดียวเหรอโอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เกมมี2แมปอยู่ใช่ไหมผมตีนานมากกว่าจะดรอปโอเคถ้าปิดเปิด2รอบก็รีบเปิดมาทำอะไรนะผมเออของจริงกนากรุณาหยุดบนทินให้ด้วยได้ไหม นะผมเหมือนมีปัญหาเด้งออกยกตีเลยไม่ใช่เหมือนมีปัญหาเด้งเลยครับผมแต่แม่งมันพลาดจริงอ่ะเกมมันพลาดจริงๆอันนี้โหลดไฟล์ไม่ได้ก็โหลดหน้าเว็บเลยครับพี่น้องครับโหลดติดตั้งเองเลยแต่ถ้าเปิดปิดหลายรอบมันก็โหลดได้เองเป็นเรื่องปกตินี่เกมปิดนะผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังไม่รู้ไม่ดูเลยชื่อประกาศเหลืองๆนี่แบบของมีค่าทั้งนั้นไม่ดูมีอะไรบ้างเหมือนผมเห็นแว๊บๆนะเกี่ยวกับแมปที่มันเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยอ่ะภาษาที่อ่านไม่ออกเราอ่านไม่ออกคนอื่นจะอ่านออกมีไหมโอ้สาวสตรีมเหรอโอ้มีไหมเนี่ยยืนเงาคนเดียวก็ตายก็ตายโอ้ไม่มีแล้วหรอไหนแมปอยู่ไหนวะใครทับแมปไปแล้วผมก็จำไม่นี่ได้เลยเนี่ยเออแมปเก่ามาแล้วน้องยังบั๊กอยู่ไหมกูจำได้ดีนะตายที่วันวันวาร์ปมาติดเสาเนี่ยครับแล้วประมุกก็ยืนตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็วาร์ปติดเสาของจริงนะครับผมคิดว่ามาถึงผมจะได้แบบเข้าบรรยากาศเก่าๆนะเจอเลยครับผมมองว่าถามสั้นๆโลแบ็กหรือยกผลประโยชน์ให้ผู้เล่นจ้ะคือถ้ายกผลประโยชน์เนี่ยแบบมันก็แบบผลประโยชน์ที่มหาศาลพอสมควรแต่ถ้าโลว์แบ็กมันปัญหาคือการดึงแคทจะเคลียร์ให้เขาได้หรือเปล่านั่นแหละมันเป็นปัญหาที่แบบเออการดึงแคทไงปัญหาการดึงแคทไงนะผมขออนุญาตไม่ได้เซ็นเซอร์นะไม่วางเซ็นเซอร์นะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนะผมทำไม20นาทีเข้าเกมหลุดซะงั้นทำไมไม่ทำมาให้ดีเนาะบักจีจีเอ็มบอกผมไม่รู้เรื่องครับอะไรประมาณนั้นนะได้เรื่องเลยเป็นไงอะสบายใจครับสบายใจครับหอมปากหอมคอพอเป็นน้ำจิ้มพอเป็นกระใสนะครับผมเปิดมาถึงบันไลเลยทีเดียวนะครับผมบันไลไม่เท่าไหร่แต่ถ้ายกโจทย์ให้จำเลยอันนี้เนี่ยแบบโอ้โหเยอะนะเว้ยเรานึกถึงแบบมันเปิดกล่องได้รัวๆกับคนตีบอสกิ่งตีกันแทบตายไม่ได้อะไรเลยน่าคิดเลยครับผมตอนนี้นะมีความอิจฉาอยู่ในใจครับถ้าไม่โลแบ็กนี่ผมมีความอิจฉาอยู่ในใจจริงๆโอ้โหได้ของเซียน2เซียน3กันเลยทีเดียวแต่ถ้าโลแบ็กผมก็หนักใจเหมือนกันหนักใจแทนพ่อค้าแม่ค้าที่แบบดึงช็อปขายไปแล้วขายช็อปขายไอเทมช็อปแล้วไง
แล้วแบบตอนนี้หนักใจไม่ธรรมดาคนที่กดยุงกดยาด้วยนะครับผมตอนนี้คือแบบปัญหาคือแบบนี้เลยนะครับผมกองอยู่ที่ทีมงานเลยผิดพลาดมาหันคือไม่ได้เทสเอาจริงๆไม่ได้เทสเอาไม่ได้เทสที่มึงเทสอ่ะที่ผมเห็นนะที่มึงเทสอ่ะมีเทสไปตีบอสมังกรใช่ไหมแล้วก็ที่เทสก็คือมีไปวิ่งไปในเมืองตามแผนที่ต่างๆสำหรับเมืองเก่าที่เห็นเทสแต่อันอื่นไม่ได้เทสไงนั่นไงเป็นไงเกิดเรื่องครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาตอนเปิดเซิร์ฟค่อยว่ากันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน